สวัสดีครับผมนะแดมครับวันนี้อยู่กับโตต้ารีโวนะฮะ4ประตูติดตั้งสโลว์ดาวน์นะฮะเดี๋ยวให้ช่างเปิดครับติดตั้งเรียบร้อยปล่อยเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นโช๊คนะฮะของสโลว์ดาวน์บางคนเรียกสโลว์ดาวน์บางคนเรียกโช๊คไม่ต่างกันนะครับการติดตั้งใช้ตำแหน่งเดิมของตัวรถนะฮะนี่ฮะเข้าที่โบตัวนี้นะฮะเอามีแกนมาเส้นเดียวนะครับนี่ครับนี่ผมจะไม่ใส่เชือกดึงให้นะครับเพราะว่าถ้าใส่สลิงดึงด้วยมีปัญหาในการปิดมากเลยครับโอเคครับปิดอีกทีนะฮะแล้วเปิดใหม่นะครับอย่าให้ช่างปิดนะฮะปิดก็ไม่ได้นะไม่หนักนะฮะเปิดแล้วทิ้งลงมาเลยฮะโอเคครับปล่อยเลยครับนี่ครับไม่ต้องประคองนะเห็นไหมฮะนี่ครับแน่นอนเลยสำหรับสโลว์ดาวน์ใน Toyota Vigo นะฮะติดข้างเดียวนะครับบางคนถามผมมาติดข้างเดียวข้างนู้นไม่ได้เอาออกข้างนู้นเป็นบานพับเหมือนเดิมนะเห็นไหมฮะบานพับข้างนี้เป็นโช๊คนะฮะหรือสโลว์ดาวน์นั่นเองสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะติดตั้งสโลว์ดาวน์ในรถของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสโลว์ดาวน์ได้ที่น้าแดมครับ0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ